สวัสดีครับมาแล้วเรามาไลฟ์สาระกันวันนี้นะครับจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่จัดงานนะครับก็วันนี้จะเอาข้อมูลมาฝากนะครับแล้วก็มาแชร์กันเผื่อใครมีคำถามน,นะครับ อยาให้แนะนําสถานที่สวยๆไปที่นี่เลยนะครับสําหรับคนที่เคยไปจัดงานที่ต่างๆนะครับเผื่อว่าฝากสถานที่แต่งงานได้ที่นี่เลยนะครับโอเค เดี๋ยวก็ฝากแชร์ไปที่หน้าหน้าวอลหน้าเพจของตัวเองด้วยนะครับหน้าโปรไฟล์ตัวเองด้วยนี่ครับก็แชร์เก็บไว้ดูได้นะครับว่าเผื่อว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์นะครับคือจากที่เราทำงานมาหลายๆงานนะครับก็มีประสบการณ์เรื่องของสถานที่เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยก็เลยม,มาแชร์กัน คือตอนนี้เราไปจัดงานมาช่วงปีที่ผ่านมาครับก็ได้เจอสถานที่ใหม่ๆหรือว่าสถานที่เก่าๆที่ได้ไปจัดเนี่ยก็มีการพัฒนามากขึ้นาสถานที่ก็ปรับปรุงสวยงามเลยแล้วก็สถานที่บางอย่างก็อาจจะมีปัญหาติดขัดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราก็มาแชร์กันว่าแบบไหนดีสำหรับคนที่แบบเคยไปจัดงานที่ไหนเงนี้ยเรามาแชร์กันได้ว่า มีสถานที่ท,ที่ตรงไหนที่ชอบบ้างนะครับมันมีอันนึงที่พงม,มุกเจอบ่อยเลยนะครับที่ถามเกี่ยวกับว่าเราไปจัดงานถ้าเกิดเราจัดงานที่บ้านเนี่ยจะประหยัดไหมประหยัดงานเออจัดงานที่บ้านเนี่ยงบประมาณมันจะประหยัดได้จริงไหมอะไรเงี้ยคือบางทีก็ต้องดูเนาะคือ หลายคนก็จะรู้สึกว่าจัดงานที่บ้านน่าจะเซฟเรื่องของค่าเช่าสถานที่ไปแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าถ้าเราจะวางแผนการจัดงานเนี่ยค่าสถานที่มันเป็นพาทเดียวของงานทั้งหมดแต่ว่ามันจะมีค่ารายละเอียดอื่นๆค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกดังนั้นเราก็จะต้องวางแผนตรงนี้เราจะได้คำนวณถูกว่าจัดงานที่บ้านมันประหยัดจริงไหมหรือว่าจัดงานที่สถานที่จัดงานเนี่ยมันประหยัดกว่า นะครับปกติแล้วจัดงานแต่งงานครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกสถานที่เนี่ยเราดูจากอะไรบ้างเราดูจากอะไรบ้างนึกถึงหลายๆคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็น่าจะมีประสบการณ์ทั้งบางคนก็ไปจ้างโรงแรมเลยไปไปใช้สถานที่ที่โรงแรมเลยหรือบางคนก็จัดงานเองที่บ้านหรือบางคนก็ใช้ร้านอาหารที่ใกล้หรือว่าสถานที่จัดงานที่เกิดใหม่ตอนนี้มีมากมายเลยก็ มันมีความแตกต่างกันนะครับปกติจัดงานที่บ้านเนี่ยพอดีมันมีบางเคสที่ได้เข้ามาคุยกันที่สตูดิโอเนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดจัดงานที่บ้านเนี่ยบ้านเนี้ยมันมีเนื้อที่ประมาณหนึง่งแล้วก็ดูจากภาพรวมของบ้านแล้วเนี่ยก็สวยประมาณหนึ่งครับก็อยากจะจัดงานที่บ้าน แล้วก็ประเด็นหลายๆท่านก็อาจจะอยากจัดงานที่บ้านเพราะว่า,ามันเป็นความทรงจําด้วยบ้านหลายๆหลังอ่ะก็ก็เริ่มจากเราเคยเกิดที่นี่นอนที่นี่หรือเราซื้อทําเองอะไรเงี้ยก็น่าสนใจครับผมว่าประเด็นเรื่องของความหมายเนี่ยก็ดีแต่บริบทอื่นๆที่เราดูพอเราเราจัดงานเนี่ยเราต้องคํานึงถึงเรื่องแขกด้วยว่าบ้านเรามีความพร้อมแค่ไหนวันนั้นอ่ะที่เราไปดูสถานที่อ่ะ อันดับแรกเลยเราดูแอรเรียเรื่องพื้นที่ว่ารองรับแขกได้กี่คนคือถ้าเกิดเราตีเป็นตารางเมตรเนี่ยผมจะไม่ค่อยถนัดว่าดูพื้นที่เป็นตารางเมตรแล้วคำนวณจากคนแต่ปกติเราพงอมุกอะ่ะพอเวลาเราไปเห็นพื้นที่จริงอะ่ะเราจะเห็นเลยว่าในในแอรเรียของพื้นที่เนี่ยมันจะวางรองรับแขกวางโต๊ะอาหารในรูปแบบ มันจะสามารถรองรับแขกได้กี่คนในแต่และ a อเรียนึงเนีย่ยวันนั้นที่ไปคุยกันนะเคสบางเคสเนี่ยก็มีตั้งแต่แขกร้อยคนแขกร้อยคนก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะว่าถือว่าเป็นงานสเกลหนึ่งประมาณหนึงวางโต๊ะก็ประมาณตั้งสิโต๊ะใช้ได้แล้วก็มีเคสที่แบบแขกยเยอะถึง300คนก็มีดังนั้นแอเรียที่ต้องดูก็ก็มีความจำเป็นมากๆเลย ตอนนั้นตอนที่เราเปิดเวิร์กช็อปอ่ะเราเคยมองว่า,าจะคำนวณยังไงกับพื้นที่ผมก็เลยมองว่าการคำนวณจากโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยผมค่อนข้างอยากถนัดนะถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงแขกแขก300ท่านในพื้นที่เนี้ยดูว่าเราจะใช้โต๊ะแบบไหนแล้วก็จัดเลี้ยงแบบไหนเช่นถ้าโต๊ะโต๊ะจีนโต๊ะจีนโต๊ะหนึ่งก็อาจจะพื้นที่รวมที่นั่งแล้วอาจจะอยู่ที่2เมตรหรือเผื่ออาจจะเป็น2เมตรครึ่ง ถ้ามีพื้นที่เยอะหน่อยตีว่าเริ่มต้นที่ประมาณ2เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางก็คำนวณเลยว่า2เมตร2เมตรสองเมตรสองเมตร2เมตร2เมตรแอเรียเนี้ยวางได้กี่โต๊ะเราจะคำนวณได้ว่าจะนั่ง8ปดหรือนั่ง10ก็คคูณไปนะครับโต๊ะจีต้นหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าถ้าวางเป็นลองเทเบิลวางลองเทเบิลก็จะคำนวณง่ายหน่อยเพราะมันจะมีความเป็นเหลี่ยมเยมช่นโต๊ะของเราเงี้ยก็จะกว้างอยู่ประมาณสัก80เซน75เซน80เซนแล้วก็ แล้วก็ยาวยาวประมาณสองเมตรยี่สิสองเมตรสี่สิบแล้วแต่โต๊ะก็จะรวมพื้นที่นั่งอีกปร, area, ประมาณแอเรียประมาณละเมตรหนึ่งคือฝั่งละห้าสิบเซนอย่างเงี้ยก็เราก็จะได้สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเสร็จแล้วเราก็จะคำนวณโต๊ะ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 ได้คราวนี้เราก็จะเห็นจำนวนแขกแล้วว่าหนึ่งบ้านเรารองรับแขกได้กี่คนพอว่ารองรับแขกได้เท่านี้แล้วเรายังต้องไปดูอีกว่าห้องน้ำรองรับพอไหมเออ เพราะว่าห้องน้ําก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสําคัญเลยห้องน้ําที่เพียงพอเนี่ยก็สร้างความพึงพอใจให้กับแขกไม่น้อยเลยทีเดียวบางบ้านเนี่ยบ้านสวยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะถ้าจัดที่บ้านนะห้องน้ำนะจะน้อยทางแก้ก็คือว่าอาจจะต้องมีลดห้องน้ํามาเพิ่มแต่ว่าต้องดูแอเรียด้วยว่าวางตรงไหนถึงจะเหมาะบางครั้งเนี่ยไปดูพื้นที่ลดห้องน้ำเนี่ยวางได้แต่หน้าบ้าน วางได้แต่ถนนตรงหน้าบ้านร้านหน้าบ้านซึ่งแขกมาถึงอจอดรถเสร็จเจอรถห้องน้ําก่อนแล้วค่อยเข้างาน่ะผมว่าทัศนียภาพมันก็อาจจะด้อยลงไปนิดหนึ่งดังนั้นแอร์เรียพวกนี้จะต้องวางแผนห้องน้ําแล้วต้องดูเรื่องที่จอดรถด้วยจริงที่จอดรถเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยไม่ว่าเราจะไปดูสถานที่ไหนเนาะสถานที่ถ้าไม่ได้นั่งรถไฟฟ้ามาก็ต้องคํานวณเรื่องของที่จอดรถให้เพียงพอ แม้ว่านั่งรถไฟฟ้ามาก็ต้องมีบางส่วนหรือครึ่งหนึ่งหรือเกินหรือเกือบทั้งหมดที่ต้องขับรถมาต้องคำนวณว่าพื้นที่จอดรถนะ่ะได้กี่ได้กี่ที่บ้านเราเนี่ยบางทีอย่างโฟ l ์ดิฟสตูดิโอเนี่ยสวยนะผมจัดไว้รู้สึกโอเคอะรู้สึกว่าสวยสวยในมุมเรานะชอบชอบแต่ว่าจัดงานไม่ได้ในโฟ l ์ดิฟสตูดิโอนอกจากพื้นที่มันเล็กด้วยสำคัญคือที่จอดรถถ้าเกิดเราจอดรถ ถ้าเกิดเราจัดงานในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านแล้วก็นิติหรือส่วนกลางว่าจอดรถได้เต็มที่แค่ไหน 2. คือถ้าจอดรถไกลจากที่จัดงานมากๆแขกก็จะต้องเดินมาหรือจะต้องเป็นรถรถกอล์ฟรถตู้ไปเซอร์วิสซึ่งก็จะต้องคำนวณน,นะอ่ะ ดูว่าจัดงานที่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอยากจะจัดงานดูพื้นที่ที่บ้านแล้วมันพอแต่เราต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยพอจัดงานที่บ้านเนี่ยยังต้องดูเรื่องของอพื้นที่จัดเลี้ยงอาหารเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะจัดเลี้ยงอาหารคือวางโต๊ะแบบไหนรวมถึงถ้าจะต้องเอาแคทเธอริงเข้าเนี่ยจะต้องมีพื้นที่จัดเตรียมอาหารไหม ถ้าเป็นโต๊จีนโต๊จีนรู้สึกว่าจะต้องมาปรุงที่สถานที่เลยเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะผมไม่ค่อยได้ได้จัดโต๊จีนมากน้อยมากสักเท่าไหร่นะักที่จําได้นะคือโต๊จีนน่าจะมาปรุงที่พื้นที่เลยแล้วก็มีตังถังแก๊สมีหม้อต้มอะไรเงี้ยก็คือจะต้องมีลายอาหารมีพื้นที่เตรียมอาหารให้เขาแล้วพื้นที่เตรียมอาหารเนี่ยต้องมีไม้แล้วจะต้องจัดทิ้งยังไง บานเรามีแอเรียในการเสิร์ฟแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมมองที่เราต้องดูนะครับถ้าเป็นค็อกเทลค็อกเทลแล้วก็บุเฟ่เงี้ยอาจจะไม่ต้องมาเตรียมทั้งหมดแต่ว่าอาจจะต้องมีลายที่เขาจะต้องเขาเรียกอะไรเหมือนเตรียมเบาๆะนะครับเตรียมพื้นที่อาหารเบาๆเสร็จแล้วก็จัดใส่พื้นที่มาแล้วก็อาจจะ มาวางที่ลายอาหารอีกทีหนึ่งดังนั้นก็จะจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับและสี่สสำคัญคือถ้าเกิดเรานึกภาพเราจัดงานที่บ้านเนี่ยถ้าเราจัดงานที่บ้านเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยการทำความสะอาดการเคลียร์พื้นที่ทั้งก่อนวันงานแล้วก็หลังงานเนี่ยใครเป็นคนทำเป็มีทีมงานมาไหมหรือว่าจะต้องจ้างใครผมเคยไปจัดงานในพื้นที่ เป็นที่บ้านนะฮะผมเคยไปจัดในพื้นที่ที่เป็นที่บ้านที่สวยๆเลยบางบ้านใหญ่เป็นไร่สองไร่เลยเงี้ยบ้านสวยเลยแต่เขาก็จะต้องมาเตรียมงานก่อนคือว่าต้องมาดูแลตัดหญ้าไหมถ้ามีสระน้าจะต้องคลีนนิ่งสระน้ําอย่างไรบางบ้านเขาก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วบางบ้านก็อาจจะไม่ได้อยู่ก็ต้องคลีนเยอะหน่อย สระน้าเสร็จจะต้องตกแต่งสระน้าอย่างไรจะต้องวางแผนพื้นที่อย่างไรเงี้ยเป็นต้นตอกตัดแต่งต้นไม้บางครั้งต้นไม้ที่ปลูกเพื่อเพื่อเพื่อความสวยงามในบ้านเนี่ยบางต้นมันอาจจะเกะก,กะบางต้นมันอาจจะกีดขวางการวางลายอาหารด้วยดังนั้นเราต้องดูว่าถ้าเราวางโต๊ะพอไม่มีปัญหาถ้าวางโตไม่พอเนี่ยเราจะต้องวางแผนอย่างไรอาจจะเสริมเป็นโต๊ะยืน อาจจะเสริมเป็นโต๊ะนั่งแบบไม่มีชุดชุดโต๊ะเป็นเก้าอี้นั่งอย่างเดียวจะลดพื้นที่ดังนั้นเราต้องดูสัดส่วนแขกด้วยนะครับแล้วก็อ,อีกสำ,สำคัญอีกจุดหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยทางเข้าทางเข้ามันรถใหญ่สุดอะ่ะคือรถอะไรเข้าได้บางทีเป็นซอยได้แค่รถกระบะอย่างเงี้ยแต่ต้องวางแผนว่าถ้า เป็นรถกระบะแล้วทีมงานทีมอาหารทีมตกแต่งเงี้ยพอไหมหรือว่าถ้าเป็นรถหกล้อเข้าได้ไหมต้องขออนุญาตแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเราจะต้องคิดในมุมย้อนกลับว่าจากจุดที่บ้านเนี่ยอะไรที่จะต้องเดินทางมาบ้างนั่นแหละพวกเนี้ยหรือบางบ้านไฟกําลังไฟพอไหมแล้วถ้ากําลังไฟไม่พอเนี่ยจ้างรถปั่นไฟมามีที่จอดให้เขาไหมลากสายยาวแค่ไหน ของพวกนี้มันจะเป็นผลกับราคาทั้งหมดนะครับนี่คือพื้นที่ของอจัดงานที่บ้านนี่เราต้องมาเวทดูเพราะว่าที่ทำงานมาเนี่ยมีทั้งแบบคนที่เขาเช่าพร็อพไปเช่ชปปาเช่าพรอพไปไปจัดอาจจะเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์หรือว่าบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านหรือบางคนที่เขา,าเป็นนะ รือบางคนที่เขามีพื้นที่จัดงานเขาก็จะมีสวนเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่ใหญ่ที่พบเจออาจจะเป็นอย่างทางต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาจะมีพื้นที่ที่เยอะขึ้นดังนั้นก็จะต้อง manage เรื่องตัวนี้ผังผังในบ้านอะไรเงี้ยก็จะต้องดูด้วยดังนั้นพวกนี้จะต้องเป็นส่วนที่เราต้องคิดว่าตกลงงบประมาณที่เอารถห้องน้ําเข้ามาเครื่องปั่นไฟเข้ามาต้องเช่าที่จอดรถเพิ่ม พวกการจัดเตรียมอาหารต้องเคลียบ้านพวกนี้มันเป็นคอสที่เมื่อรวมกับการจัดงานแล้วมันแพงเกินไหมบางทีคิดไปคิดมาอาจจะไม่คุ้มเพราะว่าต้องจ่ายยิบย่อยแล้วบ้านมันอาจจะโซมด้วยบางคนเนาะก็ห่วงบ้านอะ่ะแบบรู้สึกว่ามันอาจจะเสียหายได้หรือสวนหรืออะไรเงี้ยครับ เพราะว่าถ้นลงพื้นที่ทิงเงี้ยสนามหญ้าหรือต้นไม้หรือการติดตั้งไฟพิงปอมมันคือเราก็จะต้องรับความเสี่ยงเ,งเองนะเกิดจัดที่บ้านนะเนาะดังนั้นข้อดีข้อเสียของการจัดงานที่บ้านเนี่ยมันจะมันจะเห็นอยู่แล้วสมมุติว่าแต่ก็มีไม่น้อยนะที่จัดงานที่บ้านแล้วมันแฮปปี้อ่ะเพราะว่า1บางทีซื้อบ้านใหม่อ่านอกจากทาบุญบ้านแล้วด้วยแล้วก็บ้านเนี่ยยังไม่มีเฟอร์อื่นๆเข้าดังนั้นก็จัด ได้ไง่ายๆเลยพอจัดบ้านเสร็จจัดงานแต่งงานเสร็จก็เป็นเรือนหอเข้าไปต่อเออเงี้ยมีเหตุผลพอเราคำนวณแล้วถ้ามันโอเคก็จบพอที่เคยเห็นนะมีสเกลแบบนี้หรือถ้าเป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องคอยดูข้อดีก็คือว่าถ้าคำนวณแล้วมันประหยัดมันก็จะประหยัดใช่ไหมเพราะถ้ามันประหยัดมันก็จะประหยัดเลยเพราะว่ามันจะเซฟค่าสถานที่ไปได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับ แต่ต้องคำนวณด้วยว่าสมมุติว่าถ้าบ้านเราอยู่ไกลแล้วเอาทีมตกแต่งเอาทีมอาหารเข้าไกลๆเนี่ยค่ารถขนส่งก็จะแพงขึ้นด้วยที่ผมเคยไปจัดต่างจังหวัดนะครับก็หลายแสนเหมือนกันมีตั้งแต่สองสามแสนขึ้นไปเพราะว่าทีมงานก็จะลงไปทำงานให้ทั้งรถใหญ่รถหลายคันพื้นที่ไกลแล้วก็จัดงานที่บ้านเนี่ย ส่วนใหญ่ค่าตกแต่งก็จริงๆค่าตกแต่งเนี่ยถ้าจะเอาให้มันเต็มจริงๆเหมือนสถานที่ยันงานค่อนข้างจะแพงเพราะว่าถ้าจัดงานที่พื้นที่ใหญ่แล้วมันต้องมันไม่ค่อยสวยอะ่ะมันต้องปรับปรุงเยอะมันต้องตกแต่งเยอะอะ่ะนั้นค่าตกแต่งมันแพงอยู่แล้วนะครับคือมีบางคําถามที่ที่เจอบ่อยๆที่คนทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ว่าจัดงาน โฟลดิฟ uh, ตกแต่งสถานที่ใช่ไหมคะ uh, แขก100คนตกแต่งกี่บาทแขก200คนตกแต่งกี่บาทขอราคาคร่าวๆได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เราไม่มีแพ็กเกจให้เพราะมันคำนวณไม่ได้งานตกแต่งเราจะไม่คำนวณตามจำนวนคนนะไม่เหมือนอาหารอาหารจะคิดตามจำนวนหัวของคนที่รับประทานแต่ว่างานตกแต่งสถานที่จะคำนวณจากจากแอเรียของ สถานที่ตกแต่งและดีเทลในการตกแต่งในแต่ละจุดถ้าตกแต่งหลายจุดและก็รายละเอียดในแต่ละจุดนั้นแพงราคาจะสูงถ้าตกแต่งน้อยก็จะราคาก็จะดรอปลงมามันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราด้วยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมองว่าตกแต่งง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าในฐานะแพนเนอร์เนี่ยเราจะเราจะต้องให้เคลียร์กันว่า ไอ้ที่ว่าง,ง่ายๆตกแต่งไม่มีอะไรอ่ะมันมีอะไรบ้างอย่างน้นอยถ้าเป็นงานเย็นมันต้องมีจุดลงทะเบียนจุดถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆอยู่แล้วดังนั้นต้องดูว่าตามจํานวนจุดหรือว่าถ้าตกแต่งสำหรับงานเช้าจะต้องมีพิธีการอะไรบ้างอย่างเงี้ยพอเวลาเราได้มาคุยกันอ่ะมันจะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นวิธีการตอนเช้าจะบอกได้ว่าถ้ามีพิธีสง จะต้องมีหน่วยของพิธีสงฆ์มาเข้ามามีฉากหลังไหมมีต้องนิมนต์พระสงฆ์ไหมโต๊ะตัางาโต๊ะหมู่บูชาเงีย้ยต้องเตรียมมาไหมเป็นต้นรวมถึงพิธีมั่นขันหมากจะต้องมีอุปกรณ์มาพวกนี้ถ้ามีพิธีอะไรก็ต้องมีของตามนั้นสมมุติว่างานเช้าของคนหนึ่งไม่มีพิธีสงฆ์ราคามันก็จะดรอปลงไปไม่มีพิธีขันหมากาขันหมากอาจจะมีแต่อาจจะไม่มี หลังน้ําสังเป็นรับไหว้ยก,ยกน้ำชาแล้วจบเลยอย่างเงี้ยก็พิธีการมันจะดรอปลงราคามันจะดรอปลงดังนั้นลนะ่ะโฟ r ์ทิฟนะครับจะไม่ประเมินราคาตามแพ็กเกจไม่มีแพ็กเกจมีราคาเข้าคร่าวก็จริงแต่ว่าไม่ประเมินตามจํานวนแขกเพราะว่ามันประเมินไม่ได้อยากประเมินให้เหมือนกันแต่เราจะประเมินจากสถานที่ดังนั้นนะดูพื้นที่แล้วชอบที่ไหนก็ส่งรูปมาทางเราก็จะช่วยดูให้นะครับ ต่อมาคราวนี้ถ้าในมุมมองของเราถ้าเราจัดงานที่บ้านมันจะมีข้อดีข้อเสียแบบนี้แต่ถ้าเกิดจัดงานสถานที่ต่างๆเราจะมีเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรบ้างเราควรจะเลือกสถานที่แบบไหนที่จะเหมาะนะครับระหว่างนี้มีคำถามถามมาได้เลยนะเพราะว่า,าที่ไลฟ์เพราะว่าอยากให้ มีคําถามแล้วทิ้งไว้แล้วถามแล้วแล้วผมก็จะตอบมันก็จะทําให้ข้อมูลอนะ่ะมันโอเคมากยิ่งขึ้นเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราพูดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยข้อมูลมันอาจจะไม่สามารถเก็บหมดได้เพราะเนื้อหามันจะยาวแต่ถ้าเกิดมีคนถามเนี่ยมันก็จะเจาะลงไปได้มากขึ้นนะครับไลฟ์นี้ฝากสถานที่ที่ชอบไปได้เลยนะบางคนไปจัดงานที่ไหนแล้วชอบ อยากจะสนับสนุนเป็นกําลังใจให้กับสถานที่ต่างๆเหล่านั้นอย่างเงี้ยฝากล้านทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยว่าชอบที่นี่สนใจที่นี่นะหรือบางคนอยากให้เราดูประเมินให้ได้ว่าสถานที่เนี้ยเหมาะกก่การจัดงานไหมทิ้งไว้ได้เลยนะครับทิ้งไว้ในเม้นต์ได้เลยก็จะได้แบบแชร์ประสบการณ์กันคือเราเก็บข้อมูลทั่วกรุงเทพเลยแต่ว่า สถานที่ที่เราได้ไปจัดงานแล้วก็สถานที่ที่มีความพร้อมจริงๆอ่ะก็ถือว่ามีไม่เยอะถือว่างานมิติของสถานที่จัดงานเนี่ยสำคัญมากแต่ว่าสถานที่อ่ะยังไม่พอนะยังไม่พอถ้าทาหระกรุงเทพเนี่ยถือว่ามีสถานที่เยอะจริงแต่ผมมองว่าสถานที่ที่มันโดนจริงๆในแต่ละโซนเนี่ยถือว่าน้อย ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพชั้นในแต่ว่ากระจายตัวออกมาเนี่ยถือว่าย่างยากยกตัวอย่างเช่นโซนบางนาเนี่ยมันจะมีที่พรีเมียมขึ้นไปหน่อยประมาณ BB บวกหรือ A พรีเมียมแล้วก็หล่นลงมาเหลือประมาณ C-C บวกแต่ BB บวกเนี่ยกลุ่มที่มหาศาลเนี่ยไม่มีนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาแชร์กันเนาะว่าเราจะดูสถานที่ยังไงแล้วก็ รู้ว่าราคาแบบไหนของแต่ละสถานที่ถึงจะเป็นราคาที่เราโอเคเพราะว่าทุกบริการมีราคาที่เริ่มต้นราคาที่ไม่แพงจนถึงราคาที่พรีเมียมแล้วแต่นโยบายของแต่ละสถานที่นโยบายของธุรกิจทุกอย่างจะต้องมีตามเซ gment ของทูกคาเนาะโอเคฝากคำถามไม่ได้นะคุยกันได้ ฝากแชร์ไว้ที่หน้าโปรไฟล์ตัวเองด้วยเนาะเผื่อว่าโอ้โหมีคนเข้ามาเต็มเลย uh huh. ตัวจีนแพงสวัสดีครับคุณเงียบๆคนเดียวสุดยอดเลยแต่งในกรุงเทพรถติดมากแต่งในกรุงเทพรถติดก็ก็มีบางสถานที่ที่ติดรถไฟฟ้าเลยเดี๋ยวจะแนะนำนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในโซนโรถไฟฟ้าก็อาจจะ ต้องเลือกว่าพอใจไหมนะครับตัวจีนเป็นรถสิบล้อเข้าไม่ได้ถูกต้องบางทีตัวจีนมากับรถสิบล้อไปดีจัดที่โฟร์ทีสตูดิโอดีกว่าเสนอทุกมุมขอบคุณครับมีโอกาสนะผมก็เก็บตังค์อยู่นะผมว่าอยากจะมีสถานที่สวยๆไว้รองรับจัดงานแต่จริงๆแนละ้วผมว่าชอบอยู่เล็กๆการบริหารจัดการง่ายๆแล้วก็แบบเนี้มีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะ เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปแชร์ให้กับสถานที่ต่างๆว่าที่จะเริ่มต้นการจัดงานเนี่ยเขาอยากจะรับงานว e ดดิ้งด้วยเนี่ยจะต้องวางผังวางแผนยังไงรวมถึงเอาข้อมูลมาแบ่งปันกับบ่าวสาวทุกคู่ที่กําลังจะแต่งงานว่าสถานที่แบบไหนที่แบบเหมาะกับเรานะครับมีมีเกณฑ์ในการเลือกโอ้ยคอนโสดคนโสดคนโสด,คนโสดแชร์ให้แล้วนะขอบคุณนะครับคุณนิ่เงีคนเดียวน่ารักตลอดเลย ที่แบบแวะเวียนเข้ามานะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของการจัดงานเนาะถ้าเกิดแบบสมมุติว่าเรานึกภาพเราเป็นบ่าวสาวเนี่ยก็จะมีมุมมองหนึ่งแต่แพนเนอร์หรือคนจัดงานก็จะมีมุมมองหนึ่งว่าเราจะเลือกสถานที่อย่างไรอันดับแรกเลยผมดูจากลักษณะของจำนวนแขกก่อนก็ได้เนาะเลือกสถานที่ผมดูจากแขกก่อนจากแขกแขกคือ แขกคือแขกคือคนที่มาร่วมงานกับเราว่าหนึ่งมีจำนวนเท่าไหร่บ้าง100 200 300 400 500 1000 1500 2000มันก็จะสเกลต่างๆกันถ้าสมมุติว่าตั้งแต่5 50ถึง100สเกลเล็กๆเนี่ยอาจจะดูเป็นสถานที่เล็กซึ่งสถานที่เล็กๆที่รองรับแล้วมีความพร้อมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีเยอะนะฮะผมเห็นแล้วว่า คนที่ต้องการจัดงานเล็กๆจริงๆหาสถานที่เล็กๆแล้วมีความพร้อมก็ยังถือว่าน้อยคือสถานที่เล็กกับใหญ่เนี้ยหายากจะมีอยู่เลนจ์กลางๆนะครับราคาก็แตกต่างกันเพราะว่าคนที่จัดน้อยๆเนี่ยก็คาดหวังว่าสถานที่ราคาถ้าเช่าสถานที่น่าจะไม่แพงแล้วก็ถ้าอินคูดอาหารหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะไม่มีค่านำเข้า,ขาหรือค่านำเข้า,ขาน้อยหน่อย คือคมคาดหวังแบบนี้ดังนั้นบางร้านเนี่ยเขาตกแต่งไว้สวยแล้วค่าสถานที่มันอาจจะใกล้เคียงกับสถานที่ที่รับได้100 200- 300คนอ่า1 0 0ถึง200คนเงี้ยสถานที่เขาอาจจะราคาใกล้เคียงกับที่รับได้ 50- ถึง100คนแต่ว่าด้วยความสะดวกสบายด้วยการตกแต่งของเขาเนี่ยมันอาจจะมันสวยอยู่แล้วเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะตั้งราคาที่เขามองว่ามันเหมาะสมดังนั้นเราใช้เกณฑ์ราคาเนี่ยดูได้ยาก เราดูจากเกณฑ์แขกก่อนแขกว่าแขกจํานวนเท่าไหร่เนาะสคือโซนที่ต้องการจัดงานเนี่ยสมมุติเราเห็นกลุ่มแขกแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแขกเราเนี่ยมาจากทิศทางไหนบ้างอาจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันมิติสำคัญ3อย่างเลยคือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เรื่องของจำนวนแขกนะครับเรื่องของ วันจัดงานพวกนี้จะมีผลต่อการเลือกสถานที่ดังนั้นดังนั้นจำนวนแขกถ้าเยอะมากๆ2 3 0ถึงาเราก็จะต้องเลือกที่แล้วเราจะเห็นว่าสมมติว่ากำหนดว่าแขก200ท่านสมมติว่าโจทย์นี้คือแขก200ท่านเราจะต้องมาดูสัดส,ส่วนก่อนว่าแขก200ท่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กสัดส,ส่วนเท่าไหร่ เด็กอาจจะน้อยอยู่แล้วเพราะมากับคุณพ่อคุณแม่แต่อาจจะเป็นครึ่งครึ่งว่าแขกคุณพ่อคุณแม่หนึ่งร้อยญาติเราหนึ่งร้อยรวมแล้วนะกับเพื่อนเอนเราทั้งบ่าวสาวอีกหนึ่งร้อยเราก็ยังมาดูว่าฟิลจัดงานเป็นแบบไหนสมมติครึ่งครึ่งเนี้ยเราก็จะต้องมาดูว่าอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรองรับได้ในสถานที่ต่าง,างเนี่ยมันก็จะมีความสะดวกสบายที่แตกต่างกันถ้าเป็นผู้ใหญ่เยอะต้องการดูแลผู้ใหญ่เยอะเราก็จะต้องหาสถานที่ที่รองรับ แขกผู้ใหญ่ได้มากไม่ว่าจะเป็นอินดอร์ไม่ว่าจะเป็นห้องแอร์หรือพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกทางลาดบันไดต่างๆอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องดูหมดนะครับพอเราเห็นสัดส่วนแขกเราจะรู้ว่าเราควรจะจัดโซนไหนมีลูกค้าอย่างของผมเนี่ยบางคนเนี่ยเขาค่อนข้างเปิดอิสระให้เรานิดน,นึงว่าตรงไหนก็ได้ในกรุงเทพ ไม่ได้จํากัดมากนะักคือเขาไปได้แล้วแขกเนี่ยอาจจะมาจากเมืองนอกอยู่แล้วอาจจะมาจากต่างประเทศก็จะสะดวกตรงนั้นสะดวกตรงนี้หรือมาจากต่างจังหวัดต้องมาพักค้างตรงนี้อยู่แล้วต้องอะไรอย่างเงี้ยคือบริบทของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันถ้าเปิดอิสระกับโซนด้วยก็จะทําให้เราจะทําให้บ่าวสาวนั่นแหละหาสถานที่ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าข้อจํากัดมันลดลงนะครับ โซนที่ต้องการจัดแล้วก็แอเรียในพื้นที่นั้นนะ่ะให้เราดูจากนี้ก่อนดูจากว่าที่เราต้องการจัดเนี่ยเราจะจัดงานช่วงไหนบ้างการจัดงานนี่มีตั้งแต่งานวิธีไม่ว่าจะเป็นเช้าเลี้ยงเที่ยงหรือบ่ายเลี้ยงเย็นหรือเป็นวิธีวาวช่วงบ่ายนะครับหรือว่าจัดเป็นงานเลี้ยงตอนเย็นหรือจัดเช้าแล้วก็ดีดไปตอนเย็นเลย อย่างเงี้ยเราจะต้องมาดูว่าเราจัดงานช่วงไหนบ้างเพราะบางสถานที่เนี่ยที่เราเจอเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรรับแต่งานเย็นบ้างไม่สะดวกงานเช้าบางทีเป็นงานเช้าเหมาะกว่าเป็นเรือนไทยเป็นต้นเป็นสวนอาหารเป็นร้านอาหารเป็นสวนเปล่า,เป,ลาเป็นสถานที่ติดแอร์เป็นโรงแรมอย่างเงี้ยมัจะมีบริบทที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องดูก่อนว่า ลำดับพิธีการของเรามีอะไรบ้างสมมุติว่าถ้าต้องการจัดงานเช้าเลียงกลางวันต้องดูว่าเรื่องของความร้อนแดดเป็นยังไงถ้าแขกผู้ใหญ่เยอะก็ต้องดูว่าเออเราห่วงเรื่องอต้องเป็นอินดอร์ไหมหืค้างแล้วมาหลุดไปเลยปะฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลค้างไหมน้อ <No, no. S 1> mm hmm. ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าเกิดค้างอีกมุกบอกพงเนาะ <Yeah. S 1> ขอบคุณนะถิงไหนนะ้อะ mm hmm. ก็ดูว่าจำนวนแขกสมมุติว่าสัดส่วนแขกว่าถ้าเกิดเป็น แขกผู้ใหญ่เยอะอย่าเงี้ยเราต้องการอินดอร์ด้วยไหมบางสถานที่อาจจะมีแต่สวนย่างเดียวไม่มีอินดอร์บางที่มีแต่อินดอร์ไม่มีสวนบางที่มีทั้งสองที่แต่ว่าจอแจมันก็มีความแตกต่างหลากหลายกันเนาะส่วนถ้าเกิดจัดงานเช้าเนี่ยบางทีในพื้นที่สวยเลยนะดูเป็นสนามผมเคยไปจัดนะตามสนามต่างๆ่สวยมากเลยแต่จะร้อนร้อนก็จะต้องมีหลังคาผ้า หรืออาจจะเป็นเต็นท์ยักเข้ามาต้องดูว่าถ้าเกิดถึงแม้ว่าเราจัดเอาท์ดอร์เนี่ยถ้าแขกผู้ใหญ่เยอะเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีพัดลมแอร์นะก็จัดยังร้อนอยู่ดีแต่แค่ร้อนน้อยหน่อยถ้าเกิดเป็นสัดส่วนของแขกวัยรุ่นก็ไม่เป็นไรเราจะจัดเ,เป็นงานกลางแจ้งสักหน่อยนึงเอาท์ดอร์สักหน่อยตอนกลางวันก็ไม่เป็นไรเพราะมีหลังคาอยู่แล้วแล้วตรงพื้นที่พิธีวิธีการอะไรพวกนี้เราก็จัด ในแอเรียเล็กๆเนี่ยจัดให้มันร่มเยอะๆหน่อยไม่เป็นไรแขกผู้ใหญ่ก็โอเคนะครับหรือถ้าเกิดจัดเป็นงานเย็นจัดอะไรได้บ้างบางสถานที่งานเย็นนะจัดติดนั่นสวยเลยแต่ว่าเอย,ยุงเยอะเออบางทีมันติดคลองบ้างติดติดแหล่งเ,เขาเรียกบรรยากาศที่มันที่มันมียุงเข้ามาเงี้ยบางทีอาจจะ ป้องกันไม่ไหวก็มีเป็นไปได้เรื่องเสียงก็มีผลบางครั้งเนี่ยเสียงตรงอื่นอาจจะไม่ดังแต่เสียงเราดังก็จัดไม่ได้จัดงานกลางคืนไม่ได้ถูกไหมติดก,กับที่พักต่างๆติดก,กับห้องพักโรงแรมหรือว่าคอนโดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเลทในการเสร็จงานว่าเสร็จแค่สามทุ่มนะสองทุ่มนะอะไรเงี้ยต้องดูสถานที่เหล่านี้ด้วยว่าเขาจะให้ใช้เสียงแค่ไหนซึ่งสถานที่เขาจะมีข้อจํากัดพวกนี้บอก บางทีบางสถานที่เนี่ยก็ฟุกมากเลยอากาศดีลมโกรกไม่มีลมเออไม่มีไม่มีตึกบังอะไรอย่างนี้เลยบางทีแอร์เรียดีบางสถานที่แอร์เรียไม่ดกีก็จะต้องวางแผนตรงนี้อยู่ดีว่าเอาดอร์หรืออะไรเงี้ยมันมันมันจัดได้เหมาะสมหรือเปล่านะครับพื้นที่ หลายๆอย่างเนี่ยผมเคยที่ผมติดใจมากเลยนะมันมันคาใจคาใจติดใจคือคาใจคาใจตรงที่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะสวนสวยแต่ว่าไม่มีอินดอร์รองรับหรือว่าบางที่มีอินดอร์แต่ว่าสวนเล็กไม่สามารถจัดได้อะไรเงี้ยมันหายากที่จะมีทั้งส,งส่วนเนี่ยพร้อมๆกัน ผมก็พยายามหาอยู่ผมมีแต่ผมที่ผมไปจัดมีหลายที่ที่โอเคมากๆแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีความที่มันแบบรวมกันทั้งหมดอะ่ะมันจะขาดขาดเหลือๆอะไรตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดแบบสมมุติว่าเพราะว่าสถานที่บางสถานที่เนี่ยมันเป็นร้านอาหารอยู่แล้วผังเดิมเป็นอยู่แล้วมันมันเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วของร้านก็ทําได้ดีที่สุดในตรงนั้นอยู่แล้วหรือเป็นสวนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นน่ะมันก็มีนะที่แบบคนที่อยากจะจัดเขาเรียกอะไรคนที่มีที่อยู่คนที่มีสถานที่มีทําเลที่ดินอยู่ที่ดินเปล่าอยู่แล้วอยากจะมาจัดเป็นแอรียสําหรับงานแต่งงานเป็นเวนิวงานแต่งงานเนี่ยเขาก็จะได้มาคุยกับแพนเนอร์ที่เขาวางแผนเรื่องของการจัดง,งานด้วยร่วมกับพิมพี่พี่สถาบิกวิศวกรอะไรเงี้ย เพราะว่างานแต่งงานก็จะมเีเขาเรียกอะไร f ฟสิลิตีที่ต้องการเฉพาะเหมือนกันดังนั้นเ,เนี่ยเคสตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าตอนหลังว่าไอเทมพิเศษเนี่ยที่โฟรดิได้ไปรู้จักมาเนี่ยมันมันมีตรงไหนบ้างมันจะอยู่ไทยไทยไลฟ์นี้นะครับคือเนี่ยจากที่บอกว่ามันโอกาสมันพอมันไม่มีทั้งอิน o อ r ์ทั้งอ u t d o ร์เนี่ย o r ร์เนี่ยที่ผมจัดผมรู้สึกว่าผมชอบงานอา t d ดร์อยู่แล้ว ไฟมีปองเอ่ยบรรยากาศเอ่ยโอเพนแอร์อย่างเงี้ยมันสวยอยู่แล้วแต่ทุกคู่เลยก็จะมีปัญหาเลยว่าถ้าถ้าฝนมันตกล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลี่ยงไปเลี่ยงว่าเลี่ยงไปจัดกันปลายปีหรือว่าต้นปีดังนั้นช่วงไฮซีซั่นอ่ออกพรรษามาเสร็จก็จะเป็นช่วงตุลาพฤศจิกาธันวายาไปถึงมกรากุมภาแล้วก็ยังมีม,มีนาอยู่6เดือนเนี้ย คือ6เดือนที่คิวแพนเนอร์คิวสถานที่คิวทุกคิวที่เกี่ยวกับงานแต่งตรวมทั้งช่างภาพช่างแต่งหน้าน้าผมเต็มเต็มแน่ๆมันถึงมีการจองคิวกันล่วงหน้า1ปี2ปี2ปีครึ่งบางคนที่ฮอตฮอตสปีก็มีมันเป็นปกติเพราะว่าคิวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าคิวจบถ้าคิวหมดก็หมดกันยิ่งตอนที่แบบถ้าเป็นช่างภาพหรืออะไรเงี้ยหรือช่างแต่งหน้าเขาต้องใช้ทักษะด้วยตัวเขาเนี่ย มันก็มันต้องมีคิวเดียวมันเป็นคิวทองอันนี้ลำบากดังนั้นและอีก6เดือนละ่ะ6เดือนที่เป็นช่วง low season ดังนั้นนะถ้าเกิดสถานที่ที่เขาวางแผนเรื่องตรงนี้ไว้นะแล้วแล้วโปรโมทว่าจัดงานได้ทั้งปีเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเลยเพราะว่า1รับงานได้ ทั้งปีทุกสัปดาห์เลยสุกสาร์ที่สุขสาร์ที่สุกสาร์ที่สุกสาร์ทิท่ยาวไปสองคือทีมงานที่ได้ไปจัดงานตรงนั้นได้ไปทํางานตรงนั้นมีงานหางานได้เพราะว่ามีพื้นที่รองรับสาคือฟ้อา,ฝาฝนไม่ว่าจะเป็นต้นปีกลางปีปลปีแปลปรวนอยู่แล้วอาจจะมีฝนตกปลายปีก็ได้วันไหนเราไม่รู้วันไหนมีพายุเข้าเราไม่รู้ ดังนั้นถ้าสถานที่มีแผน2เนี่ยมันจะช่วยให้จัดงานได้มีมีมบากสาวที่เคยจัดงานกับเราแล้วก็ถามเราว่าแล้วแพนเนอร์มีแผน2ให้ไหมถ้าฝนตกแพนเนอร์มีแผน2องแต่มันแพงมากในการที่จะทำแผน2คือกันฝนด้วยสวยด้วยแปลว่าเราต้องจําลองก๊าซเฮาขึ้นมาใหญ่ๆขึ้นเพราะว่าโจทย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม่อยากให้ใช้เต็นท์เพราะว่ามันจะมีะขนาดเล็ก โครงสร้างเล็กแล้วก็มันดูเป็นเต็นท์มันก็เขาก็อาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้โครงสร้างที่มันใหญ่โครงสร้างที่มันใหญ่ก็แพงอยู่แล้วแล้วไม่สามารถเนรมิตให้ได้ในเวลานั้นไม่สามารถมเราไม่เหมือนเรามีสถานที่เองแล้วเรามีผ้าใบที่กางปิดเปิดถูกไหมฮะมันต้องประกอบใหม่หมดดังนั้นมันต้องเป็นการเตรียมงานล่วงหน้า นนั้การเตรียมงานล่วงหน้าเนี่ยแปลว่าลูกค้าจะต้องวัดดวงสมมติจ่ายเงินหลายหมื่นเพื่อสร้างการเฮ้าส์นี่ขึ้นมาเนี่ยแล้ววัดดวงแล้ววันนั้นฝนไม่ตกลูกค้าก็ไม่กล้าเสี่ยงดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นแผนสองที่แพงอันดับต่อมาคือว่าแผนสองที่แพงเพราะว่ามันไม่เหมือนกันการกันแดดกับกันฝนไม่เหมือนกันเลยกันแดดเนี่ยยากแล้วแต่กันฝนยากกว่า เพราะว่าวัสดุที่ใช้มันไม่ใช้ใชผ้าไม่ได้หละต้องเป็นวัสดุกันน้ําแล้วต้องมีการไล่น้ําออกเป็นความชันเป็นการไล่น้ําถ้าเป็นวัสดุอ่อนเป็นผ้าใบก็ต้องทํามุมให้ดีมันก็จะขังน้ําระวังขังน้ําถ้าขังน้ําก็ไม่ได้แหละต้องไล่น้ําก็อาจจะกลายเป็นหลงังคาแข็งซึ่งโครงสร้าง,างนี้อีกซึ่งถ้าเกิดเราเป็นสถานที่เองเนี่ยจบสร้างไปจบเลยอยู่กับที่แต่ ทีมที่ไปตกแต่งสถานที่ต้นทุนเยอะอยู่แล้วเพราะว่าต้องเป็นคิดงานแบบน n o c k down วัสดุอุปกรณ์ที่สร้างจะต้อง knock down ได้3ต้องคนย้ายไปทีมงานต้องพร้อมคืออยากเป็นแผน2ที่แพงจริงๆทําได้นะแล้วผมเคยทําด้วยเป็นาาเเ o u า์ใหญ่ๆเลยแต่นั้นลูกค้าคือใจถึงมากคือลูกค้าลูกค้าบางคนนี่เขาเขาชัดเจนมากเพราะว่าเขามีความเป็น minimal คือว่า เลือกเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขามีงบหรือสําหรับตัวเนี้ยเพื่อสร้างขึ้นมาแล้วตกแต่งตัวนี้ให้สวยเลยแล้วก็กลายเป็นแบบเปลี่ยนบรรยากาศพื้นที่ไปเลยเออเนี้ยจบตอบโจทย์เพราะว่าตกแต่งภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็เกินจากแพ็กเกจปกติราคาปกติไปไม่เท่าไหร่แค่ก้อนเดียวอะไรเงี้ยถือว่าผมผมผมเชื่อว่ามันมันเป็นการตัดสินใจที่ยอ,อเดเยี่ยมอ่ะมันยากด้วยแหละ การจัดงานใช่ถ้าเกิดเราวางแผนเรื่องของต้องดูว่าแผน2เป็นยังไงอันดับต่อมาเวลาเราจะเลือกร้านเนี่ยผมดูจากผังมันด้วยสมมุติว่าผมดูจากโซนโซนคือภาพใหญ่ถ้าเราสะดวกไปเราก็จะไปดูพอเราไปดูเสร็จเราจะเห็นบรรยากาศรอบๆนะว่าจะเหมาะสมไม่มียุ่งไม่มีอะไรเงี้ยนะฮะ บรรยากาศเราไล่ขึ้นมาพอมาถึงที่ร้านแล้วเนี่ยเราจะเห็นผังเลยตั้งแต่ทางเข้าบางร้านข้างในสวยเราไปจัดตกแต่งแล้วสวยแต่ผังมันไม่เวิร์กผังมันไม่เวิร์กก็คือว่าทางเข้ามันไปปะปนกับร้านอื่นๆอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือทางเข้าเล็กที่จอดรถเล็กอย่างเงี้ยมันทําให้บางครั้งเนี่ยเราไปตกแต่งสถานที่มันสวยแต่ว่าเราไปเขาเรียกอะไรนะเราไป ลูกค้าไม่ซื้องาน่ะลูกค้าไม่ซื้อลูกค้าไม่อยากไปจัดที่นี้อยากจะให้เราไปจัดที่อื่นทั้งทั้งที่สถานที่นี้เหมาะสมหลายๆอย่างสวยด้วยราคาไม่แพงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยผังมันไม่ดีเนี่ยมันทําให้ลูกค้าไม่อยากเลือกแล้วมันก็เสียโอกาสไปบางทีเราก็อยากจะสนับสนุนบางร้านที่เขาดีๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะเสียโอกาสไปเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกค้าก็เขามีสิทธิ์เลือกอยู่แล้ว ดังนั้นผัง่ะเราต้องดูตั้งแต่ทางเข้าเลยดูความเป็นส่วนตัวว่าส่วนตัวแค่ไหนนะครับโอ้โหเขามาดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับคนที่แต่งแล้วก็มาดูได้นะมาแชร์กันนะครับใครๆเนี่ยโอ้โเพียบเลยขอบคุณมากนะครับเขามาดูเต็มเลยคือถ้าเกิดถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยมีข้อคําถามมีข้อแนะนําหรืออยากจะเสนอแนะอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับเดีย๋ยวผมจะ ช่วยดูให้จะ่วยคุยให้เต็มที่เลยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็ให้เราเติบโตถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะาผังร้านบางร้านเนี่ยคือผมว่ามีตอนเนี้คือมีมีบางร้านที่แบบผมไม่เห็นผักแล้วมันแบบโหยคือเขาออกแบบมาเพื่อง,งานแต่งงานอะไรเงี้ยคือมันแบบ มีความเป็นส่วนตัวสูงมากแล้วก็มีที่จอดรถพร้อมมีการออกแบบเรื่องการบังตาเรื่องเสียงยผมว่าเรื่องผังของร้านเนี่ยทำยากยากมากคือใครที่ดูเรื่องของอาหอารสังหาอาสังหาริมทรัพย์พวกที่ดินอะไรเงี้ยทำเลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนทำเลทองเนี่ยสำคัญการที่เราจะได้ทำเลสวยๆสักที่หนึ่ง เดินทางสะดวกอะไรเงี้ยมันยากมากแล้วนะแล้วการที่จะได้ทำเลแล้วการจัดผังในนั้นนะ่ะให้มันโอเคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากต้องใช้พลังยุทธเยอะบางครั้งเนี่ยเรามีพื้นที่ที่เล็กถึงแม้เราจะมีไอเดียมันก็จำกัดไปด้วยพื้นที่นะขยับขยายไม่ได้บางครั้งเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่ๆผมเคยเจอนะคนที่แบบเขาต้องบอกว่าไงเขารวยอะ่ะโคตรรวยเลย รวยรวยเพราะว่าเขาเก่งอ่ะเขาเก่งด้วยใจบุญด้วยใจดีด้วยเขารวยด้วยเพราะว่าวิธีคิดเขาเนี่ยแหละมันทําให้เขารวยรวยเพราะว่าหนึ่งพอเขามีสถานที่เนี่ยเขาวางเขามองหาพอเขาได้สถานที่ที่มีศักยภาพเขามีธุรกิจที่เขาอยากจะทําอยู่แล้วแต่เป็นธุรกิจที่เขาไม่ถนดัดเขามองหาเอ็กซ์เพรสก่อนเลยเขามีคอนเน็กชันเอ็กซ์เพรสด้านนี้เอ็กซ์เพรสด้านสถานที่วางผังการทําธุรกิจการตลาด แล้วก็เอามารวมกันเสร็จแล้วคอนซัลมีวา่บววาบกบริหารจัดการชัดเจนมันทําให้อันดับแรกเลยคือการวางผังในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยมันไม่ใช่มีแค่ที่ใหญ่แล้วเราวางอะไรก็ได้แต่มันจะมี 1, 2, 3, 4สมเต็ปมันสุดยอดเลยผมชอบมากเลยนะได,ได้ไปนั่งคุยกับคนที่เขามีวิชชั่นแบบนี้มันทำให้เราเออเด็กอย่างเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรไปด้วยนะครับ ังเกตผังร้านเหมาะสมไหมส่วนตัวแค่ไหนถนนทางเข้าทางออกใหญ่แค่ไหนติดถนนแค่ไหนที่จอดรถก็สําคัญบางที่เนี่ยพื้นที่มันจํากัดอยู่แล้วแค่จัดร้านจัดงานในร้านมันมันก็เต็มที่แล้วดังนั้นพื้นที่ที่จอดรถมันก็ไม่มีหรือว่ามีแล้วต้องไปไกลๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งคือร้านที่จัดงานแต่งงานเนี่ยแ้๊บน,นึงนะครับ พูดมากคอแห้งเลยฮะสถานที่ที่จัดงานแต่งงานเนี่ยอาจจะดูว่ามีหลายร้านมีหลายร้านทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัดก็จริงแต่ร้านที่ติด็อปฮิตจริงๆนะติดลมบนจริงๆแล้วก็มีความพร้อมมากจริงๆมีน้อยน้อยมากน้อยมากผมดูแล้วเนี่ย ช่างภาพที่เก่งก็มีพอสมควรนะแพนเนอร์ที่เก่งเดคอเรทนักงจัดดอกไม้นี่เก่งมีพอสมควรแต่ร้านร้านที่จะจัดงานที่มันมีความสมบูรณ์มันน้อยมากเลยดัยงนั้นนผมก็อยากจะมาแชร์ว่าในแต่ละสถานที่เนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเผื่อว่าทุกคนจะได้เป็นตัวในการตัดสินใจตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็อ่า เมื่อกี้จอดรถไปแล้วเนาะเรื่องของห้องน้ำอ๋อโอเคแน่นอนคือปกติแล้วเนี่ยที่ผมเห็นนะผมวิเคราะห์ตามตามยุคของมันนะอาจจะผิดถูกว่ากันคือเรื่องของธุรกิจงานแต่งงานเนี่ยมันเกิดมาเป็นยุคยุคยุคที่จะพัดจะผูกก็มีจนมาถึงยุคที่เติบโตขึ้นมาแล้วสร้างกันขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเพื่อง,งานวดดิ้งก็มีสมมุติว่าธุรกิจตอนแรก,แรก อาจจะเป็นร้านอาหารมาก่อนและมีพื้นที่ที่สวยมันเข้ายุคก็มาจัดงานแต่งงานด้วยตรงนี้อาจจะมีความพร้อมเกี่ยวกับร้านอาหารอยู่แล้วแต่ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานเรื่องกาลังไฟเรื่องจุดติดตั้งชุดโยงหรือความพิเศษหรือผังร้านในความเป็นส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าร้านอาหารอาจจะต้องการทําทเลที่ได้คนได้เห็นเยอะๆแต่งานแต่งงานเนี่ยมันจะควรจะมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าไม่ไปยาก เนี่ยมันมันจะเป็นจุดจุดที่ยากจุดที่พอดีอ่างเงี้ยจนถึงยุคนีย้ยุคที่ทุกธุรกิจทุกทุกแขนงของงานธุรก,กิจเกิดมาเพื่องานวีดดิ้งก็มีนะอย่างเช่นสถานที่เนี่ยบางที่ที่ผมได้เจอเนี่ยคือเป็นสถานที่เปล่าเลยแล้วก็ออกแบบผังมาเพื่อไม่ว่าจะเป็นสวนอาหารในนั้นไม่ว่าจะเป็นร้านาให้เช่าพื้นที่ให้เช่ารวมถึง,ถงวดดิ้งเนี่ย เขาจัดผังไว้ดีมากเดีย๋ยวผมจะมาพูดตอนท้ายไลฟ์ด้วยว่าผมเจอร้านไหนที่มันมีความพิเศษตรงนี้นะครับรวมถึงผังต่างๆพอผังในนั้นนะ่ะคนที่ทำสถานที่มาเพื่อง,งานแต่งงานมันจะมีจุดเล็กๆที่เป็นจุดที่สเสน่ห์เช่นหนึ่งห้องแต่งตัว บ่าวสาวผมว่ามันเป็นจุดเล็กๆนะที่จุดเล็กๆเนี่ยคนเขามองข้ามกันทั้งนั้นแหละถ้าเป็นสถานที่ที่ทํามาเพื่องานแต่งงานมันอาจจะมีมันอาจจะม,ม,จจะมีห้องแต่งตัวเล็กๆให้การมีห้องแต่งตัวมันดีกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวอยู่แล้วนึกถึงภาพเรามันเป็นบ่าวสาวใช่ไหมไม่ต้องแต่งตัวมาจากบ้านเราเราเราสบายใจกับสิ่งที่ดีเลยเลยไปเห็นแสงจริง ช่าง,างแต่งหน้ามาช่วยทัชอัพให้นิดหน่อยตอนแสงจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเตรียมตัวความพร้อมมันพร้อมอมาถึงจากสถานที่ลงออกมาจากห้องมาถึงงานเลยมากกว่าเราต้องเผื่อเวลารถติดต้องมหรือมาจองที่พักใกล้ๆของเราสถานที่อย่างเงี้ยคือบางสถานที่อาจจะยังไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่บางสถานที่ที่ออกแบบใหม่ควรจะคิดคำนึงถึงตรงนี้ซึ่งมันเป็นสเสน่ห์มากๆเลยการที่มีห้องเหล่านี้ บางสถานที่นะน่ารักมากตรงเขามีทางลาดสําหรับคนนั่งรถเข็นนะผู้เฒ่าผู้แก่คนใหญ่ผู้ใหญ่คนแก่คนชราต่างๆรวมถึงคนที่ไม่สะดวกเดินเขานั่งรถเข็นมาจอดรถลงดอปมาแล้วสไลด์ขึ้นเข้าสถานที่เลยโหมันดีนะมันดีมากเลยอนะ่ะโอ้โหตายแล้วขอบคุณมากครับใครเนี่ย โอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับคุณไรเอ่ยสวัสดีคะ่คะ,ะคุณทัชชคุณทัชชพัฒน์เหรอครับโอ้ยสวัสดีคะ่ะคุณพงษ์เช่าพ็อปมาจัดเองมีแต่คนขอชื่อเพจไปค่ะขอบคุณมากนะครับให้เครดิตบ่าวสาวครับพ็อปก็เป็นแค่พ็อปนะครับถ้าไม่มีบ่าวสาวที่มีสายตาที่แหลมคมแล้วก็มีกําลังใจที่ไปจัดงานครับให้เครดิตเลยครับผมว่า ลื้มใจมากตอนนี้ผมมีระบบงานเช่าเปิดอีกเพจนึงด้วยใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับเราจะมีเรื่องของงานเช่าที่แยกเพจออกไปเลยนั้น p h o t o d i p p h o t o d i p a n n e r เนี่ยก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานแพนเนอร์เต็มๆนะครับพูดถึงเรื่องทางลาดไปแล้วเนาะก็มันเป็นสเสน่ห์ของชุดเล็กๆถ้ามีทางลาดก็ช่วยได้เลยนะครับแล้วก็บางสถานที่เนี่ยต้องดูว่า สถานที่นี้เหมาะกับเราไหมต้องดูว่าเขามีข้อจํากัดอะไรบ้างทุกครั้งที่สังเกตใครที่มาคุยกับพมมุกนะฮะเรื่องแบบคุยเสร็จแล้วปุ๊บผมจะดูเลยว่าเขาให้เข้าจัดงานกี่โมงกี่โมงให้เวลามากน้อยแค่ไหนสองคือข้อจํากัดระเบียบของสถานที่ที่ถามเพราะว่าเราอยากจะเคารพกฎสถานที่ว่าไงเราก็ว่าตามนั้น สถานที่ห่วงตรงไหนรากตรงไหนผมห่วงมันอย่างนั้นเราจะได้ไปบอกทีมงานจะได้ดูแลให้ทุกที่ด้วยบางสถานที่ก็ดี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 ดดน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นเมโลการเดนไม่ว่าจะเป็นซิกซิกคอเทจโอ้โหแบบคือดีอ่ะดีมากมันมันเหมือนเป็นมิตรภาพที่ให้กันดังนั้นข้อจํากัดพวกเนี้ยไม่ใช่เขาไม่มีข้อจํากัดนะเขามีข้อจํากัดนะแต่เขาชัดเจนมากแล้ว จะกี่ปีจะกี่ครั้งคือเขาเข้อจำกัดเขาชัดเจนอ่ะเขาเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วทั้งสถานที่ที่เป็นพรีเมียมแบบเนี้ยข้อจำกัดเขาไม่ได้แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรมากมายอะไรเงี้ยนี่วันนั้นตรงนี้ตรงนี้ดีตรงนั้นไม่ชัดเจนซิตี้ซิตี้คอรเทจน,นี่เขาบอกว่าไม่ไม่ตอนนี้นะคือเขายังไม่ให้จัดงานหน้าฝนเพราะว่าห่วงญ้าเนี่ยเขายอมไม่เอาตังค์นะเพื่อที่จะ รักษาหญ้าให้มันสวยงามเฮ้ยผมไม่เข้าใจอะ่ะแล้วแล้วผังไฟผังร้านอะไรน่ารักของร้านก็สุดยอดน่ารักมากเมโลการเดนก็ผมไปจัดตั้งแต่ตอนที่เป็นญญ้าจ,จริงตอนนี้เป็นญาติเทียมเพราะว่าเขาอยากให้สถานที่สวยตลอดแล้วใครไปเมโลการเดนนะเขาปรับปรุงสถานที่ตลอดเวลากําไรที่เขามีเนี่ยค่าสถานที่ที่ได้ผมว่า สถานที่ก็ไม่แพงนะอาหารก็ดีแต่เขาปรับปรุงพื้นที่ตลอดแล้วพี่พี่ทีมงานที่เขาดูแลพวกเราเนี่ยโอ้น่ารักทุกคนอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเวลาเราไปดูสถานที่รายละเอียดพวกเนี้ยข้อจํากัดระเบียบเราต้องดูแล้วผมในฐานะที่ผมเป็นคนถ้าผมไปในฐานะคนจัดงานผมจัดได้ทุกที่ทุกที่ที่เขาให้เราเข้าไปไปจัดได้หมดแต่ถ้าผมไปในฐานะคนที่จะ ให้คำปรึกษาด้านการจัดสถานที่นี้มันจัดงานได้แค่ไหนมันจะรองรับแขกได้ยังไงเงี้ยผมก็จะดูที่นโยบายของอสถานที่ด้วยสถานที่นโยบายของสถานที่เป็นตัวขับเคลื่อนเลยที่ทําให้สถานที่นั้นมันเติบโตหรือเปล่าการที่เราไปดิวด้วยกันอย่างเงี้ยผมว่ามันใจมันต้องเท่ากันผมว่าตรงนี้น่าเป,นเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ข้อจำกัดสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจัดงานเรื่องเสียงมีการรบกวนไหมใกล้พื้นที่ไหมอะไรพวกนี้เราต้องดูนะครับพูดถึงราคาราคาราคาใครมีราคาสถานที่มาแชร์กันบ้างเพราะว่าบางสถานที่เนี่ยต้องดูก่อนว่าเขาให้เช่าสถานที่อย่างเดียวไหมหรือว่า เขาจำกัดว่าจะต้องใช้บริการอื่นพว่วง mm hmm. เช่นอาหารไหมออกแค่นนเขาไหมหรือว่าเขารับจัดครบวงจร mm hmm. ต้องดูนะ mm hmm. เข้าไปดูคือบางครั้งเนี่ย mm hmm. เราอ่ะยินดีเข้าไปทุกที่แต่เราต้องให้เกียตรติสถานที่ด้วยว่าบางที่บางสถานที่เขามีครบวงจรอยู่แล้วดังนั้นอ่ะบ่าวสาวการที่จะต้องเสียค่านําเข้าก็ต้องดูว่ามันโอเคสำหรับเราไหมหรือว่าบางสถ,ถานที่เขาเป็นสวนอาหารอยู่แล้ว ก็อาจจะจําเป็นต้องใช้อาหารของเขาซึ่งการที่ใช้อาหารของสถานที่มีมีข้อดีด้วยถ้าอาหารถูกปากอร่อยเนี่ยหนึ่งลดเขาเรีรยกอะไรการขนส่งค่าแ a ทเทอรนอกสถานที่ก็อาจจะไม่ต้องเสียนะครับรวมถึงการเซอร์วิสขาดหลืออาหารอะไรเงี้ยมันสั่งมันก็ยังมาเซอร์วิสได้ง่ายนะครับถ้าส่วนอาหารนั้นเราโอเคนะถ้าร้านอาหารนั้นเราโอเคกับอาหารนะ ็โอเคถ้าบางสถานที่มีงานตกแต่งของตัวเองอยู่แล้วที่ที่แบบรู้สึกว่าที่มาเรียนกับเรารู้สึกจะขอแนะนําที่นครปฐม,ามต้องมี Under นะอันดาเวดดิ้งนะอ่าผมผมรักมากเลยที่เนี่ยเพราะว่าเขาเขาตั้งใจทํางานมากอันดาเวดดิ้งนี่รู้สึกว่าจะมีทั้งสถานที่จัดงานแต่งงาน มีสตูดิโอถ่ายรูปแล้วก็เขาเป็นทีมเดคอเรทอยู่แล้วจัดสถานที่นอกก็ด้วยแล้วก็จัดในพื้นที่ตัวเองด้วยอันนี้มันก็จะทําให้ประหยัดประหยัดกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ต้องเสียค่าค่ารถค่าเดินทางการที่จะไปดูสถานที่เหล่านี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีหรือถอยมาสุดท้ายเลยว่าบางสถานที่เนี่ยเขาไม่ต้องไม่อยากจะ,ะต้องมาดีลกับลูกค้าเขาไม่ถนัดเรื่องของเวดดิ้งอะ่ะดังนั้นเขาอาจจะให้เช่าสถานที่เปล่าๆก็ได้ แต่เราต้องดูถ้าสถานที่เปล่าๆเนี่ยมันก็จะมีหลายเลนมากเลยที่ผมเจอเจอนะมีตั้งแต่แบบสองหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นคือต่ำวันนี้อาจจะมีนะแต่ผมผมอาจจะไม่เคยไปจัดไม่ไม่รู้เท่าไหร่2 0งหมื่นสอาเงี้ยไล่ขึ้นไปที่ผมแพงสุดแพงสุดให้ท่ายว่าแพงสุดเท่าไหร่ที่ค่าสถานที่อย่างเดียวนะที่ผมเคยไปจัดนะไม่ใช่ เออที่ผมเคยไปจัดแพงสุดเท่าไหร่นะสิบปดปะเดาๆว่าสิบแปไม่บอกชื่อแล้วกันเนาะมีแพงกว่านั้นไหมเพราะที่ผมเคยไปจัดนะมีตั้งแต่สิบสามสิบาห้าแต่แพงสุดที่ผมจําได้นะคือ18ค่าสถานที่อย่างเดียวสิปดก็คือแสนแปดเยี่ยมแต่ว่าก็สวยจริงนะครับแล้วก็มีคนไปจัดด้วยซึ่ง เขาบอกว่ามันสมกับราคาแล้วอ่ะโอเคเลยผมผมรู้สึกว่าทุกสถานที่มันสวยสวยในตัวแล้วก็ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลในตัวแล้วแต่เราเลือกแหละเพราะผมเคยไปจัดตั้งแต่แบบทั่วๆไปอย่างเงี้ยที่เราจัดจัดกันบ่อยๆจนถึงสถานที่มันพรีเมียมขึ้นไปผมว่าชอบไปไปดูแต่ว่าการจัดสถานที่พรีเมียมอ่ะมันจะต้องระวังทีมแพนเนอร์อย่างเราเนี่ยต้องระวังสถานที่การดูแล ทีมงานปูผ้ากันเต็มที่เลยใส่ลอ้อใส่รถเข็นกันเป็นรอยอะไรเงี้ยคือต้องต้องดูแลเราต้องเข้าใจบริบทของเขาด้วยเหมือนเป็นสถานที่เราเองต้องใส่ใจเนาะอโอเคเอาละอ่ะสรุปสุดท้ายอ่ะอยังไม่สุดท้ายซะทีเดียวเนาะผม มีที่ผมไปจัดงานหลายๆที่ก็จะมีความพร้อมอะไรที่มันแตกต่างกันแต่บางเอิญเนี่ยมีมีอยู่ที่หนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่าผมรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ให้ฟังแล้วผมก็ไปถ่ายคลิปตั้งแต่ไปถ่ายตั้งแต่ตอนที่เป็นป่าเลยคือเราได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของสถานที่ตรงนี้ว่าเขาได้ที่ดินมา สวยๆเลยแปลงหนึ่ง30สิบไร่ใหญ่มากแล้วก็จะมีการแบ่งสรรปันส่วนในพื้นที่มีทั้งส่วนที่เป็นสวนอาหารเป็นส่วนที่เป็นเว้งแล้วก็เป็นส่วนอื่นๆเขาเลยวางแผนโทรมาคุยกันว่าเขามีไอเดียเรื่องของการจะจัดงานแต่งงานแบ่งแอเรียตรงนี้เป็นการจัดงานวางแผนกันไงบ้างก็ได้เข้าไปคุยผมก็นึกว่าอืมไม่คิดว่าจะเต็มที่และจริงจังขนาดนี้นะ ผมรู้สึกชื่นชมมากเลยเพราะผมไปเห็นพื้นที่มันเป็นป่าป่าเลยป่าเลยเดี๋ยวไลฟ์หน้าหรือคลิปหน้าเนะี่ยผมจะเอาลูปมาให้ดูเดี๋ยวขอให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนผมจะเอาลูปตั้งแต่แรกไล่จนถึงตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์เลยผมว่ามันมีสเสน่ห์มากเราสองคนนะพงมุกได้ไปเดินกับเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่มันเป็นป่าเดินะ ของเขาก็บอกว่าตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นตรงนี้จะเป็นอย่าง,งนี้เขามีภาพอยู่ในหัวของเขาเราเฮ้ยคิดได้เนาะคือมันเขามีแพชชั่นในการทำอะ่ะเขาก็จะเห็นภาพก่อนพอเห็นภาพเขาก็มาเล่าให้เราฟังเสร็จแล้วเขาก็ไปทําผังคุยกับทีมพี่ๆหลายๆลคนทีมงานของเขาก็พอเห็นผังแล้วเนี่ยโอ้ชอบเลยเราก็จะได้ไปออก กลายว่าเราได้ไปออกไอเดียช่วยกันว่าตรงเนี้จะต้องมีอะไรอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันกลายเป็นว่าพอเราได้ไปเจอที่ตอนเนี้ที่มันเสร็จอยู่ประมาณเจ็ดแปด l ลนด์สเคปมันเสร็จมาแล้วเราไปเห็นผังแล้วแล้วที่สําคัญคือผมได้พาลูกค้าบางคู่ที่แบบต้องการสถานที่แล้วมันเหมาะที่เนี้ย ไพาไปดูแล้วเป็นความเป็นเป็นเป็นการพาทัวร์แบบเอกซ v e เป็นส่วนตัวมากเพราะว่าสถานที่นี้ยังไม่เปิดผมได้สิทธิ์ในการคือผม,มพยายามแนะนําลูกค้าแล้วถ้าเกิดลูกค้าคู่ไหนเหมาะตรงเนี้ <c oughs> ก็จะพาไปเองเลยได้ไปเจอที่นู่นผมพาแนะนําตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าเรารู้ว่าจัดงานมันจะต้องออกแบบยังไง พอวันที่สถานที่แลนด์เกปเสร็จไปเห็นโอมันครบเลยวะ่ะหทางเข้าอ่ะทางเข้าพื้นที่แอเรียสามไรเป็นสวนอาหารอยู่ด้านด้านโซนหน้าแต่ว่าส่วนของว e ดดิ้งมีถนนเดี่ยวเป็นถนนเฉพาะสำหรับงานว e ดดิ้งเข้าไปเลยไปถึงพื้นที่แล้วมีที่จอดรถของว e ดดิ้งส่วนตัว แล้วเข้าไปถึงจะมีโซนที่แบบดอบผู้ใหญ่ลงด้านหน้าแล้วก็วนรถไปจอดทำผังเหมือนโรงแรมเลยขอจอดเสร็จคนก็เข้างานแล้วในพื้นที่แอรียตรงนั้นน่ะมีทั้งกา๊าซเฮาใหญ่ผมคิดว่านะสูงน่าจะ10-12เมตรนะผมจำตัวเลขไม่ได้แต่สูงมากแล้วมันใหญ่มันโปร่ง ลองรับได้อย่างน้อยใน gas h o า s e อย่างเดียวนะ200แล้วขาวสวยสะอาดมากเราเคยเห็นพื้นที่แบบนี้บ้างแต่ว่ามันพรีเมียมตรงทีม่มันใหญ่มันสวยแล้วติดก,กันก็คือสวนกลายเป็นว่าถ้าเรามองจากท็อปวิวมันคือพื้นที่ใหญ่ที่มีทั้ง gas house และสวนที่เรามองเห็นแอร์เรียเดียวกันเลยนั่นแหละที่เราต้องการใช่ไหมคือผมได พอผมเห็นผังแล้วก็ได้คุยกันว่าอย่างเงี้ยมันมันเวิร์กแล้วก็ได้เพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ไปกลายว่าเราได้เห็นว่าที่นี้ผังเข้าการจัดงานแล้วยังมีพื้นที่แบบความพร้อมอสถานที่นี้มีเครื่องเสียงพร้อมอินคูดได้แล้วมีแอร์มีทุกอย่างพร้อม กระทั่งในเรือนกระจกกาซาเนี่ยก็ยังมีลาวไฟบิงปองสำหรับจะจัดงานในนี้และตรงสวนก็ยังมีต้นไม้ที่ออกแบบว่าเป็นต้นประธานนะจัดพิธีคริสแบบเย็นแบบนี้นะแอร์เรียต้นไม้เพื่อโยงไฟบิงปองหรือมีเสาไฟเสาซ่อนเพื่อที่จะโยงไฟบิงปองหรือจะติดพัดลมอ่าในสวนมีพัดลมอ่ะ ปกติเราต้องลากพัดลมไว้ไว้ในสวนแล้วเราก็ต้องคอยแอบแอบมันเพราะว่ามันไม่มันไม่เข้าแต่เนี้ยกลายเป็นออกแบบแบบเนี้ยผมผมกำลังจะรอดูว่าที่มันเสร็จ90-100เนี่ยจะเอารูปมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนเพราะผมรู้สึกว่าที่เนี่ยมันเขาพยายามเก็บดีเทลคืออะไรที่เราคุยกันอ่ะตัวเล็กอย่างเราคุยกันอะมันเขาไม่ควรจะมาคุยกับเราถูกไหม เราเป็นแค่อนูเล็กๆเองแต่ว่าเขาเขาให้เกียรติเราอะ่ะพอให้ให้เกียรติเราเราก็รู้สึกว่าโอ้โหคนที่เขาให้เกียรติคนเล็กๆอย่างเราเนี่ยนั้นเขาต้องให้เกียรติลูกค้าเขาเขาต้องให้เกียรติคนที่มาทานอาหารนองมาให้เกียรติคนที่เป็นบ่าวสาวเขาก็เลยจัดพวกนี้ความพร้อมพวกนี้ให้แล้วอะไรที่บังตาได้บังตาด้วยต้นไม้ที่นั่นน่ะต้นไม้เยอะมาก ให้เครดิตทั้งเจ้าของและคุณแม่เจ้าของแล้วก็ทีมงานที่จัดตกแต่งต้นไม้คือคุณแม่เขาเขามีความชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วเลือกต้นไม้ได้เหมาะเหมาะกับผังเหมาะกับพื้นที่แลนด์สเคปตรงนั้นมากบางพื้นที่เป็นสะพานข้ามน้ำเป็นเกาะเป็นอะไรเงี้ยผังรวมก็ไล่ต้นไม้เดินเพลินมาเลยจะเดินผ่านสวนอาหารก็ได้หรือขับรถผ่านมาตรงวดดิ้งเลยก็ได้ เสร็จแล้วปุ๊บในแอเรียตรงนั้นนะ่ะก็จะมีต้นไม้ที่เยอะแล้วก็มีรั้วกําแพงต้นไม้บางตายอีกจะเห็นแสงไล่ไม่ทึบอ่ะมองผ่านเห็นกันแต่ว่าไม่ได้เห็นดีเทลเขาไม่รู้ว่าเขารู้แต่ว่ามันมันมีความสุขอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคู่ไหนมาจัดมันมีความเป็นส่วนตัวสูงแต่ว่ามันมันเป็นแอเรียคนละเรื่องเดียวกันมันแจ๋วอ่ะมันเหมือนจะแยกแต่มันรวมมันเหมือนจะรวม แต่มันส่วนตัวม,มันดีมากเลยสถานที่นี้อยู่อยู่แถวไหนบอกได้ไหมเดี๋ยวค่อยบอกมบอกเดี๋ยวค่อบอกคือคือเราก็รัดมาว่าเดี๋ยวเราให้สถานที่นี้มันเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าทำคลิปอะไรไว้เรียบร้อยเ,อเรื่องของผังเรื่องของอะไรแล้วก็แพ็กเกจราคาเนี่ยก็น่าจะออกเร็วๆนี้ใครที่สนใจนะครับ อยากจะเห็นพื้นที่แบบนี้นะครับให้ inbox เข้ามาได้เลยหรือคลิก l i น์แอดตรงนี้เลยตรงนี้เลยชี้ชสแกน QR code ตรงนี้เลยครับก็จะเจอ Line แอดแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าของเพื่อเราจะพาเข้าไปก็มีเข้าไปดูแล้วแล้วก็มีกำลังนัดอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าแต่ละคู่ที่ไปดูผมผมเห็นแววตานะเขาดีใจเหมือนกับที่เราดีใจเพราะว่าสถานที่ที่มัน เหมาะๆในโซนแอร์เรียแบบนี้มันหาลำบากสถานที่ที่ดีๆมันก็อาจจะกระจายทั่วกรุงเทพแต่ว่าสถานที่ที่มันพร้อมแบบนี้มันยังมีไม่เยอะแล้วผมคิดว่าถ้าใครที่อยากจะจัดางานก็สถานที่นี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยฝนตกก็ไม่กลัวแดดออกก็ไม่กลัวอยากได้สวนก็มีสวนอยากได้หรูมีกาสเฮาส์ก็มี สีขาวก็ได้สีขาวอ่าสีเขียวเอิร์ธโทนได้หมดจัดงานอย่างไรมีพื้นที่ที่ผมเล่ามาเขาก็เก็บหมดเลยมีหมดพื้นที่แต่งตัวห้องน้ำผังทางเดินทางลาดลานจอดรถโอ้โหเออผมรู้สึกว่าดีมากแล้วก็อยากให้ทุกๆคนได้ได้ได้เจอสถานที่ดีๆเพราะว่า ช่วงที่ผ่านมาผมก็ทำงานเยอะมีงานตลอดเลยแต่ว่าสถานที่นี้หายากหายากจริงแล้วก็อยากจะสนับสนุนกับทุกสถานที่เลยนะครับใครที่มีสถานที่อะไรแนะนำนะครับเม้นเข้ามาเลยหรืออินบ็อกซ์เข้ามาแนะนำเลยผมจะถ้ามีโอกาสผมจะเข้าไปดูสถานที่ว่ามันเหมาะกับแต่ละคู่ไหมแล้วก็คาเฟ่ต่างๆนะครับถ้าเกิด ผมไปเจอคาเฟ่เนาะที่เราไปเจอวันนั้นเนาะเราได้ไปเจอบางคาเฟ่เนี่ยน่ารักมากเลยแล้วก็จัดงานแต่งงานได้แล้วก็จัดไปหลายคู่แล้วแต่คาเฟ่ที่เล็กก็อาจจะจัดงานแบบเล็กๆหน่อยมินิมอลหน่อยแข่ห้าสิบร้อยแล้วก็จัดได้งานเช้างานเย็นหรืองานเล็กๆหนึ่งแงยคาเฟ่ไหนที่สนใจหรืออะไรเงี้ยก็มาฝากร้านไว้ที่นี่ได้นะครับเดีย๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า ตอนนี้เราอยากจะให้ทุกคนเอามาทิ้งข้อมูลอะไรไว้ได้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลได้เป็นการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันด้วยลูกค้าของเราเนี่ยอยากเจอสถานที่ที่ด,ดีสถานที่ก็อยากเจอลูกค้าที่น่ารักเพราะว่าผมอะการันตีได้อย่างหนึ่งเลยลูกค้าที่แบบทำงานกับโ h โตโดีเนะน่ยท่าทุกคนน่ารักจริงนะ ผมไม่รู้ผมพงกมุกทําบุญด้วยอะไรมานะได้มาเจอคนที่แบบน่ารักทํางานด้วยกันมันมีความสุขแล้วพอได้ไปทําที่สถานที่ที่ดีด้วยมันได้ดิวกันต่อเนื่องยาวๆเราอยากให้เขาโตนะอยากให้ทุกที่โตเพราะว่าสถานที่มันไม่พอสถานที่ที่ดีๆมันไม่เคยพอเลยสําหรับงานแต่งงานที่อบอุ่นแนละเป็นงานในฝันนะมันไม่เคยพอเลยนะ ผมอยากให้ทุกๆร้านนะ่ะจัดงานได้อยากให้ทุกร้านมันมีผังที่มันโอเคบางครั้งเราลงทุนเรื่องของอสถานที่เนี่ยแต่ว่าถ้าเราลงทุนไปผิดจุดมันก็ทําให้จัดงานได้ไม่เวิร์กอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยดีถ้าเกิดเรามีโอกาสเราก็เราได้แลกเปลี่ยนเป็นแชร์ความรู้กันเนาะโอเควันนี้ก่อนจากไปผมจะเจาะ ในเรื่องของสถานที่แต่ละที่อีกนิดนึงนิดเดียวก่อนจะไปนะครับผมจะเปิดไอแพว่าเอี่าวผมไะเปิด iPad ที่ผมไปจัดงานว่าในแต่ละสถานที่มีสถานที่ไหนบ้างแล้วสคริปต์คร่าวๆคร่าวๆเราจะได้เห็นภาพว่ามีสถานที่บรรยากาศแบบไหนโซนแบบไหนบ้างแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการอยากจะคุยเรื่องของสถานที่จัดงานคุยตั้งแต่ อนุแรกเลยคือว่าเริ่มต้นวางแผนการจัดงานยังไงเราถนัดแบบนั้นวางแผนตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ลุยกันไปมีลูกค้าจองล่วงหน้า2ปีอย่างเงี้ยโอ้หแฮปปี้มากเลยเพราะว่าเราได้วางแผนแต่เริ่มแล้วในสเกลงานอะไรก็คุยกันเต็มที่เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับทุกคู่นะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเปิด iPad ดไปนะครับเอาละ หลบอิดนึง่ะโอเคสถา,านที่ที่ผมไปจัดนะครับมีหลายที่เลยมีอ่าเปิดมาเจออ่าอย่างเงี้ยครับเมลโลกาเดนเป็นสวนอย่างที่สถา,านที่นี้ก็สุดยอดอยู่แล้วติดลมบนอยู่แล้วคิวเยอะมากอยู่เถวาเกษนาวมินเป็นสวนแล้วก็มีส่วนที่เป็นฐานอาหารมีห้องอาหารมีห้องแอร์ด้วยนะครับ เวลโลกาเดนนะครับติดต่อพี่หมอพี่ฝ้ได้เลยน่ารักมากพี่ๆทุกคนน่ารักมากนะครับต่อมาในถ้าเกิดใครมาดูเนี่ยในอัลบั้มก็จะมีพวกแบ่งเป็นกรุ๊ปต่างๆนะครับเป็นพวกอัลบั้มต่างๆโอเคอ่าต่อมาครับ The 66 Cottage นะครับสถานที่แน่นอนครับสวนสวยมากถ้าใครชอบงานแบบ อังกฤษอังกฤษหน่อยนะครับาภาพมันอาจจะคืนช้านิดนึงนะครับอาดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวตามเข้ามานูในในเพจกันแล้วกันนะครับ the 66 cottage อนะครับอยู่ตรงอุดมสุขสถานที่นี้แหละที่เลื่ยงรถติดได้อย่างดีมากเลยเพราะว่ารถไฟฟ้ามาถึงลงแล้วเข้าซอยได้แล้วก็ข้างในซอยก็คือมีลานจอดรถของเอกชนท้่ใกล้ลเดินถึงได้เวิร์กมากครับ ไปไกลต่างยังวัดผมก็ไปนะโคริมคลองระยองก็เป็นบ้านของน่าจะเป็นเจ้าของเป็นสวนอาหารด้วยแต่ว่าลานตรงข้างหน้าเนี่ยสวยงามมากนะครับตามเข้ามาดูได้เลยนะครับมันจะมีพวกเนี่ยรูปถ่ายรูปสถานที่ต่างๆนะครับอาจจะโหลดช้านิดนึงแปบบ๊บนึงนะผมดูเน็ตนิดนึงดีสุดแล้ฮะตอนนี้เน็ตแรงสุดแล้วอย่างเงี้ย น่ารักมากเลยก็ขอบคุณลูกค้าทุกคู่เลยนะครับที่แบบให้เราได้ไปทุกสถานที่เลยนะครับเนี่ยดูบรรยากาศสวนยางเงสวยมากคนที่อยู่ต่างจังหวัดระยองนะครับก็แนะนําเลยที่นี่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็อ่าตรงนี้เป็นม้ามืดวินเข้ามาเลยครับผมไม่เคยจัดมาก่อนแล้วก็ได้มาจัดที่นี่โอ้โหประทับใจแถวบ้านผมเอง นะครับอยู่สูรปรารารนี่เองครับเป็นเหมือนแบบเป็นห้องจัดงานแบบนี่เหมือนหอประชุมอ่ะเหมือนโรงแรมมากกว่าจัดไว้ดีมากแล้วพอมาจัดเอาของทํามือเข้าไปอย่างเงี้ยสวยงามมากเลยนะครับวิธีก็ใหญ่สวยงามรองรับแขกได้เยอะด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ยรักเย้คือ ผมบอกเลยถ้าเกิดใครมีข้อมูลโซนของบางนาสุวรรณภูมนะิช่วยแจ้งมาหน่อยเพราะว่ามีแต่ราคาที่ไฮหน่อยกับสถานที่ที่ทั่วไปอะไรเงี้ยอยากได้เละกลางๆอะไรเงี้ยใครก็ได้นะครับรบกวนแนะนำมาหน่อยมีข้อมูลอยู่บ้างแต่ว่าอยากจะเพิ่มเติมให้กับบ่าวสาวแถวนี้อีกนะครับอ่าเมืองพนัสนะครับ พนัดนิคมนะครับตกมอม้าไปเดี๋ยวไปแก้ให้เนี่ยแหละเป็นของทีมงานเราเองเป็นเป็นงานของทีมงานเราเองเป็นหอประชุมที่รองรับแขกได้เยอะเลยแต่ว่าถ้าเอางานทํามือของเราไปเสร็จทุกสถานที่ครับสวยหมดไม่มีปัญหาเราปรับโฉมให้หมดเลยเนี่ยครับดูผังจากมุมมองด้านบนเขาจะมีห้องคอนโทรลอยู่แอบขึ้นไม่ถ่ายแล้วก็มีไกลๆอยู่คนนี้ <c oughs> <c oughs> รัญญามาวงนั่นเองครับอ๋อนี่ถ้าพณน,นิคมต้องไปที่นี่เลยครับเป็นสวนน่ารักนา่าครับ The s i s Garden ครับเป็นร้านอาหารแบบเลก็กๆเลยแต่ว่าบรรยากาศไม่เล็กเลยครับผมผ้าเปอร์หน่อยขออภัยนะครับเป็นที่สัญญาณเน็ตครับทำใจใสๆทำใจร่มๆไว้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดยังไงก็เข้ามาดูเข้ามาดูในเพจเราได้นะครับเนี่ยบรรยากาศนารารงพื้นที่อย่างเงี้ยเราจัดตกแต่งแบบสวยเลยไปปรึกษาคุณน็อตได้เลยนะครับเนี่ยสวนนาราสวยเล็กๆแล้วก็มีโต๊ะลองเทเบิลเรามีเก้าอี้เรา,ม,เรามีโต๊ะสตูลมีเวทีอย่างเงี้ยครับครับอ๋อเป็นสวนส่วนใหญ่เป็นสวนเนาะถ้าบางนานะครับแวะมาที่นี่เลยครับธนาซิตี้บางนานะครับ ตรงนี้อาจจะมีออกเคไนต์ของเขาเองหรือ,อยังไงก็ว่ากันไปแต่เราก็ได้ไปจัดหลายที่เหมือนกันนะเพราะว่าสถานที่เขาสวยจริงๆครับเราไปเติมอะไรน,นิดเริมเติมอะไรห,หน่อยก็สวยแล้วอ่ะเนี่ยไฟิงปองดูไฟปิงปองก็นดเนี่ยจัดมีราวไฟิงปองสวยงามนะครับสถานที่ก็มีความพร้อมสูงนี่แหละครับรู้สึกว่ารูปนี้จะได้ขึ้นเว็บของธนาซิตี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ดีใจที่เราได้ร่วมงานก,นกันกับทุกสถานที่นะครับเนี่ยสวยงามมากเลยเนี่ยดูดีสาวน่ารักอะ่ะทุกคนเลยขอบคุณนะครับไปทงเวทีอย่างเงี้ยครับโอเคนี่คืออ่าเรามีสถานที่แบบในความทรงจำของทุกๆคนเช่นสมมติว่าในความทรงจำของคุณพ่อคุณแม่ในความทรงจำของ ญาติเป็นครอบครัวน,นี้เป็นโรงงานน้ำผลไม้ครับที่นครปฐมครับโรงงานทาโก้ครอบครัวก็เขาก็น่ารักมากครับอยู่ในความทรงจําเราด้วยสถานที่นี้ก็อยู่ในความทรงจําเราด้วยครับขึ้นไฟพิงปองแบบเนี้ครับโดยที่มันเป็นลานกว้างๆเลยต้องมีสลิงพาดกลางอะไรเงี้ยคือเซตงานไม่ง่ายนะฮะแต่ว่าเต็มใจทําอยากทํามากเลยเพราะว่า มันเราอินไปด้วยครับเรื่องราวของเขาตามเข้าไปดูนะครับในโรงงานเราก็จัดนะครับแล้วก็มีอีกหลายที่เลยครับมีต่างจังหวัดมีฮาร์โมนี่รีสอร์ทราชบุรีนะครับติดต่อคุณหมูแดงได้เลยนะครับมีเยลโล่เมโลนะครับคุณคุณเต้ยนะครับติดต่อได้เลยนะครับคุณสมโอนะครับอยู่ที่แจ้งวัฒนะ สถานที่ตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วสวยงามมากนะครับรูปมันไม่ค่อยจะขึ้นเลยครับแล้วก็มีโรงแรมนะครับมีสวนหลวงรอเก้ามีเพียบเลยครับนั้นเน็ตไม่ค่อยดีแล้วไว้แค่นี้แล้วใครอยากจะเข้ามาคุยขอข้อมูลจากเราเนี่ยยินดีนะครับเราแชร์ให้ทุกที่เลยแม้ว่าทุกที่ ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนนโยบายไปมีอินเฮ้าส์แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมไม่ได้บางทีผมไม่ได้อัปเดตก็ถือว่าแนะนําลูกค้าไปเลยอยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าวันนี้ถ้ามีมีคําถามอะไรแล้วนะครับโอ้โหมาโอ้โหเพียบเลยตอบก่อนนะครับโอ้โ,โบสนะครับขอบคุณมากครับของโบสครับตามเข้ามาดูนะครับแล้วก็มีคําถามเลยทิ้งไว้ได้อ้าววันดีคุณปืนขอบคุณนะครับคุณปืนคุณบีก็มานะครับ พี่ปลืม้มพี่ปลืม้มดีแม่พี่แจ๊ดนะครับผมดีใจครับคุณบีขอมีโอกาสมาแม้มาเที่ยวนะครับมายาเดย์ <the> day, พี่พ,พี่โตขึ้นมากติดตามตลอดนะครับคิดถึงน้องก็โตมากนะครับแบบดีใจที่น้องกิกนี่ได้แบบเติบโตอยู่ที่เชียงใหม่มีโอกาสเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวเนาะรอง,งานที่สองใช้บริการงานแรกเสียดายไม่รับจัดโอ้ยตอนนั้นโตไวทันครับถ้าเกิดมาตอนนี้ก็ โค้งจรได้เลยครับพรีเซนต์สักสาตัวแล้วกันเหมือนเดิมโสุดยอดเลยครับอวิการมาทักทายนะครับแล้วก็โอ้มีน้องจิ๊บเข้ามาดูด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์นี้ไม่รู้ว่าประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเนาะถ้าเกิดแบบอยากจะให้เพิ่มเติมในรายละเอียดตรงจุดไหนแจ้งได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตสถานที่เรื่อยๆเรื่อยๆสถานที่ตรงไหนอยากจะแนะนำนะครับแจ้งมาเลย เดี๋ยวเราช่วยโปรโมทให้นะครับก็โอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย